โอเค The Hacker สัปดาห์นี้มาดู Hacker ส่งเว็บไซต์มาให้เราเรานึ่งเพิ่มไปกดแล้วเราจะโดนแอบส่งปักอินในคืนแล้วดูเวอร์ชันของ Windows หรือช่องวัวจาวาหาวิธีเพื่อจะโจมตีระบบแฮกให้ดูสดๆเต็มตาที่ช่องเนชั่นทีวีที่เดียวเศร้าสิหกคือเสื้อผ้าของใบสามถึงสี่โมงเย็นมาเห็นรายการ The Hacker สักครั้งด้วยตาก่อนเสียท่าจนสวัสดีค่ะนิ่งอ้องกวนภักค่ะผมวุฒินันท์นาหิมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Hacker ค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมทางช่อง Nation TV และคุณผู้ชมที่นั่งอยู่ในสตูดิโอ Nation TV Town at The Court บางนาแห่งนี้ค่ะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยเป็น Family Day นะวันเสาร์ค่ะวันหยุดครอบครัวนั้นก็เลยพาครอบครัวมานั่งที่นี่นะคะเพื่อที่จะดูรายการของเรากันค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการเรามีอะไรบ้างคะช่วงแรกรายการเรานะครับเป็นชื่อว่า Hacking 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 ในวันนี้นะครับเราจะนำเสนอเรื่องนึงเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเวลาเราเล่นอินเทอร์เน็ตโดยการเซิร์ชหาข้อมูลตามเว็บเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยนะครับรู้มั้ยรู้มั้ยคนที่เขาเป็นเจ้าของเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาจะดักเอาข้อมูลส่วนตัวของเราส่วนนึงเนี่ยจับข้อมูลของเราเลยใช่ไหมใช่ครับเอาไปใช้เป็นประโยชน์ทางธุรกิจหรือในแง่ของการตลาดเชิงวิจัยต่างๆแต่บางครั้งครับกับบางข้อมูลส่วนนี้แหละไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นด้วยฟังดูน่ากลัวมากเลยนะคะใช่ครับที่สำคัญค่ะช่วงสุดท้ายของเรานะคะช่วงแฮกซิสในวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการใช้ตั้มใดนะคะการใช้ตั้มใดในบางทีมันเปิดช่องโหว่ให้กับบรรดาแฮกเกอร์ได้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอดูกันในช่วงแฮกซิสค่ะที่สำคัญนะคะรายการของเราไม่ได้มีแค่นิ้งกับตอบเท่านั้นนะใช่ครับเรามีสเปเชียลิสต์ค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเพราะท่านสวมหมวกหลายใบเหลือเกินนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาทางด้าน Cyber Security ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยกองทัพบกกองทัพอากาศกระทรวงกลาโหมสำนักข่าวกรองแห่งชาตินอกจากนี้ครับท่านยังเป็นคณะกรรมการและเลขานุการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศหรือทีซ่าและอีกสถาบันการเงินต่างๆในประเทศไทยด้วยโอ้โหค่ะจะเป็นใครไม่ได้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับดร.ฮะครับวันนี้มาแฮกอะไรให้ดูคะอาจารย์ขาครับวันนี้เราตั้งชื่อตอนเป็นทับศัพท์ครับชื่อว่าโปรไฟลิ่งโปรไฟลิ่งโปรไฟลิ่งประวัติส่วนตัวของเราก็คือตอนนี้เนี่ยทุกคนเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรากำลังโดนเก็บข้อมูลอยู่คือมันจะมีการเก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแต่ที่ผมบอกไปว่าเอาไปใช้ในเชิงธุรกิจก็ได้ใช่แต่มันมีบางพวกสิเอาไปใช้ในทางอื่นเอาไปใช้ทางไหนครับอาจารย์ครับคือแฮกเกอร์เนี่ยก่อนที่เขาจะแฮกหรือเจาะเราเนี่ยก็เหมือนโจรมาปล้นบ้านนะคุณตาคุณนิ้งค่ะคือเขาคงไม่ได้ขับรถมาบ้านเราแล้วเขาก็เข้ามาในบ้านเราเลยถูกไหมครับเขาจะต้องมาทำอะไรก่อนมาดูรั้นเราดูรั้นเราดูรั้นเราไม่เคาะประตูบ้านด้วยใช่แล้วเขาจะรู้ทางเข้าทางออกทางหนีที่ไล่เราใช่ไหมเหมือนกันคอมพิวเตอร์เราเนี่ยก่อนที่เขาจะเจาะเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเขามาจอดเราเลยเขาต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยใช้อะไรอยู่ใช้เบราว์เซอร์อะไร Chrome Firefox IE มีปลั๊กอินอะไรมี Java รันอยู่ไหมใช้ Acrobat หรือเปล่าตรงนี้เขาสามารถจะรู้ได้หมดเลยจะรู้ไปทำไมล่ะนั่นน่ะสิอาจารย์พร้อมแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่ช่วงแรกของเรา Hacking กันเลยค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการทำงานใช่ไหมคะของโปรไฟลิ่งเป็นยังไงคะอาจารย์ครับเราจะเริ่มจากภาพแรกเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเกี่ยวกับเรื่องโปรไฟลิ่งนะครับคำว่าโปรไฟลิ่งเนี่ยความหมายของเขาคือเขา
เป็นแฮกเกอร์นะต้องการจะเข้ามาเจาะเหยื่อนะเหยื่อเนี่ยเราเอาโน้ตบุ๊กมาโชว์เนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นโน้ตบุ๊กเป็นอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตดีไวซ์ IP ดีไวซ์อะไรก็ได้ที่ใช้อยู่จะเป็นตอนนี้มือถือได้หมดเลยนะซึ่งตอนนี้คนเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่เนี่ยต่อเน็ตอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเซิร์ฟเน็ตเล่นเว็บผ่านเบราว์เซอร์นะเบราว์เซอร์ตอนนี้มีกี่ตัวฮะคุณตอมนิ่งเยอะมากเลยตั้งแต่อย่างที่เห็นเลยนะครับ Firefox Internet Explorer IE Google Chromeเนี่ยพวกนี้จะมีช่องโหว่อยู่เป็นประจำอาจารย์เดี๋ยว Safari ด้วยเปล่าครับ Safari ด้วยนะแต่ในรูปไม่มีนะจริงๆแล้วมัน4ห้อหลักขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ใช้โปรแกรม Microsoft Office นะเช่น Word Excel PowerPoint ครับแล้วก็เราใช้ Adobe Acrobat ในการเปิดไฟล์พวก PDF นะฮะเรารัน Java ใช่มั้ยฮะ Java นี่มากับทุกเบราว์เซอร์ลงได้อยู่แล้ว Flash ก็มี QuickTime ก็มีอะไรก็มี Firefox อะไรเต็มหมดเลยพวกนี้ล้วนมีช่องโหว่มีช่องโหว่มีช่องโหว่ใช่ถ้าแฮกเกอร์เขารู้ว่าตัวไหนที่เราใช้อยู่แล้วมันแจ็คพอตมีช่องโหว่พอดีเนี่ยเขาก็จะยิงไอ้ตัวเจาะเนี่ยมาเปิดตามช่องโหว่นั้นแล้วก็ยึดเครื่องเราได้ในที่สุดนี่คือเป้าหมายของเขาเพื่อยึดเครื่องเพื่อยึดเครื่องก็โกสุดท้ายคือการโอนเครื่องคือยึดเครื่องนะเพราะนั้นแฮกเกอร์เนี่ยจะส่งลิงก์หรือ URL มาให้เราคลิกอันนี้คือการแอบดูก่อนใช่ไหมคะใช่ครับแอบดูเรื่องของเหยื่อคือก่อนที่เขาจะรู้ว่าเราใช้อะไรเนี่ยเขาต้องมาโซเชียลอินจิเนียร์หลอกเราก่อนให้เราคลิกอะไรสักอย่างนึงเขาก็จะเมลมานะเป็นน่าตื่นเต้นคลิปหลุดดาราเกาหลีอะไรว่าไปนั่นแหละแล้วเขาก็ส่งมาพอเราคลิกลิงก์ปุ๊บเราอาจจะดูคลิปได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่จังหวะนั้นน่ะเขาได้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปไว้ที่เครื่องเขาเพื่อเตรียมการแฮกในขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะเราจะไม่รู้ตัวเลยไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าคลิกไปแล้วเขาเอาข้อมูลเราออกไปนะนี่คือการทำสิ่งเรียกว่าTarget Attack หรือว่าทำ Target Profiling ค่ะซึ่งวันนี้อาจารย์ก็มี VTR อธิบายเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับเราเตรียม VTR ไว้เรียบร้อยแล้วฮะงั้นเดี๋ยวเรามาชม VTR กันนะฮะครับผมนี่คือโปรแกรมของแฮกเกอร์นะฮะโปรแกรมของแฮกเกอร์นะฮะเขากำลังเตรียมการที่จะเจาะเหยื่อในห้องเมื่อกี้นี้ก็เช่นเคยมีอยู่สองท่านก็คือแฮกเกอร์กับเหยื่อไม่รู้ท่านผู้ชมดูออกไหมว่าคนไหนแฮกเกอร์คนไหนเหยื่อคนนี้แหละแฮกเกอร์แหละนี่แหละเปิดดูนะนี่คือสคริปต์ของเขาที่เขาจะทำการเจาะนะฮะไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะอธิบายจุดสำคัญให้ดูจุดสำคัญเนี่ยอยู่ที่เขาต้องการรายละเอียดภายในเครื่องนะ name file name description version อะไรต่างๆของโปรแกรมต่างๆที่เรากำลังใช้อยู่นะขณะเดียวกันเขาจะทำการหยุดแป๊บนึงเขาจะทำการเอาลิงก์โจนของเขาเนี่ยไปย่อที่เมื่อกี้ย่อที่ bit.ly มันจะมี gu.gl bit.ly อะไรเงี้ยแล้วเขาจะใช้คำว่าคลิปเด็ดเด็ดก็พิมพ์เด็ดเป็นพี่เด็ดเลยอ่ะคลิปเด็ดอาจารย์สงสัยตกภาษาไทยสมัยเรียนนะโอเคดาราบอกเลิกสาเหตุเราเข้ากันไม่ได้อะไรแบบนี้แล้วก็อีเมลก็จะปลอมโอ้แล้วฟอร์มมาจากใครใช้ชื่อผมนี่ปริญญาหอมอเนกเลยฮอตเมลนะจ๊ะเนี่ยไม่มีในโลกนี้หรอกนะโอเคก็ทำขึ้นมาเสียชื่อจานหมดเลยนะโอเคเนี่ยหันแล้วจ้องกันเวลาแฮกจริงคงไม่จ้องกันอย่างนี้นะสิครับสบตากันเหมือนกันเป็นซีกันเลยนะโอเคดาราบอกเลิกส่งมาละส่งมาละส่งมาละเนี่ยหยุดแป๊บนึงนี่แหละคือสิ่งที่เราจะเจอเราอาจจะเจอจากการรับ SMS ก็ได้เราอาจจะเจอจากการเล่นโซเชียลอยู่มีคนแชทมาคลิกก็ได้นะเราควรจะเอาลิงก์นี้ไปตรวจสอบอย่างเราเคยนำเสนอว่าเข้าไปตรวจสอบในไวรัสโททอลมาแล้วในตอนก่อนหน้านี้ลองดูที่ว่าหลังจากคนที่คลิกลิงก์ไปจะเกิดอะไรขึ้นคนที่เป็นเหยื่อนะดูหน้าเนี่ยหน้าก็บอกอยู่แล้วหน้าตาดูดีกว่าอีกคนนึงนะอีกคนนึงดูเหมือนตัวโจรหน่อยเนี่ยหน้าโหดมากคนที่หน้าเที่ยมมากเขาจำเป็นต้องเล่นบทนี้เพราะเขาเป็นแฮกเกอร์วันนี้บางทีเขาก็มาเป็นเหยื่อคนนี้ลองดูนี่คือ Mac OS Xเวอร์ชัน10อะไรมี HTML อะไรเวอร์ชันอะไร Safari ขึ้นมาเวอร์ชันอะไรขึ้นมาหมดเลย Default Browser Plug In Shockwave Fat โอ้โหคนนี้นี่เล่นเยอะมากค่ะนักเหยื่อคนนี้นี่เป็นนักแบบเทคกี้เลยนัก IT เลยเล่นแบบ Plug In สารพัดเต็มหมดเลยค่ะจะบอกได้เลยว่ายิ่ง Plug In เยอะนะยิ่งมีโอกาสโดนแฮกเยอะเพราะนั้นไม่ต้องไปโหลดเยอะมากนะเอาพอประมาณเอาเท่าที่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องใส่เยอะเกินนะอันนี้คือเวอร์ชันอันเนี้ยแฮกเกอร์เขาจะไปดูแล้วว่าเวอร์ชันพวกนี้มีช่องโหว่หรือเปล่าค่ะอันนี้การแอบดูก่อนใช่ไหมใช่ครับเป็นการเข้าไปเพื่อที่จะค้นข้อมูลในการนำร่องก่อนที่จะแฮกจริงก่อนจะไปแฮกก่อนที่จะไปยึดมาเรียกว่าโดนแฮกไปครึ่งนึงแล้วกันอย่างนี้แสดงว่าเขาเริ่มเห็นแล้วคุณสมบัติต่างๆว่าเครื่องของคุณมีอะไรบ้างก็เหมือนแบบคุณหมอตรวจคนไข้ใช่ไหมก็ต้องบอกคุณเป็นเบาหวานมีความดันนะเท่านี้ใช่ไหมครับอาจารย์นั่นแหละครับแล้วแบบนี้เขาจะไปแก้ไขหรือไปส่งไวรัสแพร่กระจายไปยังเขาได้ยังไงครับ
เดี๋ยวเราต้องดูกันตอนต่อไปเราเชิญท่านผู้ชมมาถูกแฮกในรายการเราเช่นเคยด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมีการโชว์กันแน่นอนให้ดูสดๆกลางรายการนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะพักชมข่าวกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาลองแฮกให้ดูกันสดๆเลยค่ะว้าว Google เพิ่มระบบการดักจับฟิชชิงป้องกันการโดนแฮกให้กับเว็บเบราว์เซอร์ Chromeปัจจุบันการฟิชชิงเป็นหนึ่งในการโจมตีที่แฮกเกอร์นิยมใช้มากที่สุดในการขโมยข้อมูลโดยเทคนิคฟิชชิงคือการสร้างหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาหลอกลวงให้ผู้ใช้ใส่ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของตัวเองหากผู้ใช้หลงเชื่อและใส่รหัสผ่านเข้าไปข้อมูลก็จะถูกแฮกเกอร์ขโมยไปอย่างง่ายดายซึ่งวิธีการนี้ทำให้มีผู้ใช้ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากทาง Google จึงเพิ่มการป้องกันการฟิชชิงให้กับผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ Browser Chrome โดยการออก Plug-in Password Alertที่จะแจ้งเตือนผู้ใช้ในทันทีที่มีการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ Google ผ่านเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Google นอกจากนี้หลังจากทำการติดตั้งปลั๊กอินตัวดังกล่าวเมื่อผู้ใช้มีการเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google แต่โปรแกรมตรวจพบว่าเป็นหน้าเว็บไซต์ที่ผิดปกติคาดว่าจะไม่ปลอดภัยก็จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รีบทำการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีในทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของผู้ใช้ได้ซึ่ง Plug-in Password Alert นี้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดฟรีได้จาก Chrome Web Store ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มจากการโปรไฟล์ลิงก์กันก่อนเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใน Hack Show วันนี้เนี่ยเราอยากจะให้ท่านผู้ชมในห้องส่งเนี่ยมามีประสบการณ์ว่าเวลาไปท่องเน็ตไปคลิกลิงก์นู่นนี่นั่นรับอีเมลอะไรมาเนี่ยอาจจะถูกแฮกเกอร์เนี่ยเข้ามาแอบดูข้อมูลภายในเครื่องว่าเราใช้แพลตฟอร์มอะไรอยู่ OS อะไร Windows อะไร Mac OS X อะไรต่างๆ Browser Safari IE อะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสโดนได้หมดเลยมีโอกาสโดนได้หมดเลยโดยที่เหยื่อเนี่ยจะไม่รู้ตัวก็เหมือนคลิกลิงก์ดูคลิปวิดีโออะไรปกติอะไรเงี้ยนะซึ่งเราก็ขออนุญาตเชิญอาเดียจะติดประสาทเข้ามาหนึ่งท่านและที่คุณท็อปรออยู่แล้วนะครับนี่ครับอยู่ทางนี้ครับในช่วงที่โฆษณาที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับผมขอเชิญอาสาสมัครสักหนึ่งท่านมานั่งอยู่กับเราตรงนี้พร้อมกับทีมแฮกเกอร์ของเราด้วยนะครับโดยจะให้ทีมแฮกเกอร์นั้นส่งลิงก์ URL มาในอีเมลของเขานี่แหละครับลองกดดูซิสมมติว่าเราเผลอกดมั่วไปเจอลิงก์ตัวนั้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เชิญครับนี่ส่งมาแล้วยังครับมาแล้วใช่ไหมฮะดูหน่อยซิปึ๊บปึ๊บเห็นแล้วครับจากใครไม่ได้อ่านใช่ไหมไม่อ่านเห็นหน้าโปรไฟล์ดูคุณนี่แล้วหน้าแฮกเกอร์ของเรานะครับทีนี้ฮะลองกดลิงก์ดูสิครับลิงก์อะไรก็ไม่รู้สมมุติว่าอะไรนะเป็นหัวข้อข่าวที่เราสนใจมากกดเข้าไปขึ้นอะไรครับที่หน้าจอครับตอนนี้ฮะเป็น The Hacker ค่ะ The Hacker #22ด้วยทีนี้ครับจะทำยังไงต่อดีครับอาจารย์ครับก็ตอนนี้แฮกเกอร์เนี่ยพอน้องเขาคลิกลิงก์แล้วใช่ไหมครับก็จะมาปรากฏบนจอภาพของแฮกเกอร์นะครับเขาจะเห็นว่าน้องเนี่ยใช้ตอนนี้ใช้อะไรอยู่จ๊ะอันนี้เป็น Mac อะค่ะเป็น Mac นะไม่ใช่เครื่อง MacBook อยู่แน่นอนแต่ OS ที่ใช้ตอนนี้ OS ใช้เป็นทราบไหมเป็นก็ของอันเนี้ยก็ที่มันมากับเครื่องนั่นแหละอะไรอย่างงี้ป่ะใช้ Mac OS OS X ใช่ Mac OS อยู่ OS X อะไร Yosemite อะไรว่าไปครับเบราว์เซอร์ล่ะใช้อะไรเป็นของ Safari อ่ะ Safari browser นะโอเคงั้นเรามาดูซิบนจอของแฮกเกอร์ว่ามันจะขึ้นตรงกับที่น้องใช้หรือเปล่าเดี๋ยวให้ทีมงานแฮกเกอร์เราเปิดหน้าจอของเขาดูว่าถึงจะมาแล้วค่ะปึ๊บมาแล้วดูไปในพริบตาเลยเหรอครับดูไปในพริบตาเลยนะครับว่าอ้าวใช้Mac OS X นะค่ะนะครับแล้วก็มี Adobe Acrobat Plug-in ด้วยนะมีรายละเอียดอะไรบ้างเนี่ยขึ้นมาหมดเลยนะใช้ Quick Timeมี Java plug in มี Shockwave ค่ะนี่ตัวโหวเลย2ตัวนี้โหวบ่อยมากนะโหวกันชนชาชินตรงนี้นะอันนี้คือตัวไหนโหวจะขึ้นมาใช่ไหมคะเรื่อยๆเรื่อยๆมาอีกนะครับมันมาเต็มเลยเนี่ยขึ้นมาเห็นกันหมดเลยนะแล้วถ้าเกิดแฮกเกอร์เนี่ยเขายิงไปยังคนแถวบ้านผมสมมติว่าอยู่ทั้งหมู่บ้านเลย10 20คนพวกนี้เขาจะดูดมาหมดเลยโอ้โหมันก็ขึ้นมาเต็มเลยสิคะอาจารย์ใช่ขึ้นมาเต็มเลยนะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใช่จะไปทำอะไรต่อได้เขาจะดูเวอร์ชันต่างๆที่ใช้อยู่เลื่อนขึ้นนิดนึงมันจะมีเวอร์ชันบอกอย่างวุ้ดคลิกทาม 7.7 เขาจะไปดูว่าเวอร์ชันนี้โหวไหมแล้วเขาก็จะเตรียมตัวเจาะให้มันแมทกับเวอร์ชันที่โหวค่ะเขาเตรียมตัวเจาะเลยใช่ไหมคะอันนี้คือขอดูก่อนเขาขอดูก่อนค่ะขอดูเพื่อที่จะเตรียมแฮกต่อไปแน่นอนเลยครับ
ซึ่งเราต้องโชว์การแฮกไปถึงที่สุดอยู่แล้วแต่เห็นแค่นี้ท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกแบบยังไม่ตื่นเต้นนะเราจะต้องแบบเจาะไปถึงการยึดเครื่องเลยค่ะนั่นก็คือสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปคืออะไรคะอาจารย์สเต็ปต่อไปเดี๋ยวเรามี CG มาให้ดูค่ะสเต็ปต่อไปเนี่ยเราเรียกว่าการออโต้พรออโต้พรนี่มาจากอะไรคะออโต้พรไม่พรแต่งหน้าอะไรอย่างนี้นะค่ะมาจากอะไรคะอาจารย์คำว่าพรเนี่ยมันมาจากคำว่าโอนโอนโอนท่านผู้ชมทางบ้านท่านผู้ชมในห้องส่งลองดูคีย์บอร์ดของเครื่องดูลองพิมพ์อะไรในโน้ตแพดดูสิแล้วคีย์บอร์ดมันขึ้นไหมถ้าเป็นคีย์บอร์ดแบบนี้ตัว O ตัว P จะอยู่ใกล้กันอ่ะก็จับเลยตัว O กับ P จะอยู่ใกล้กันนี่ที่คีย์บอร์ดครับดูสิคีย์บอร์ดสินี่ไง O O กับ P ใกล้กันไหมห่างกันนิดเดียวใช่ครับเพราะนั้นเวลาเขาพิมพ์คำว่าโอนเนี่ยเขาจะพิมพ์ผิดไปกดตัว P นี่อะไรเป็นกลายเป็นพรคือเราจะเห็นว่ามันเขียนว่า Auto PWN จริงๆมันต้อง Auto Own แต่คือการพิมพ์ผิดใช่ Own นี่คืออะไร Own นี่คือการเป็นเจ้าของการถือกรรมสิทธิ์การยึดการประกาศชัยชนะคือจะมายึดแล้วแหละถ้าเขายึดได้เขาแบบผมโอนคุณแล้วผมปองคุณแล้วค่ะจะปองจะพรจะโอนอะไรก็แล้วแต่ก็คือการยึดเครื่องเหยื่อนะอ่ะนี่มาดูรูปเราจะมีโปรแกรมอยู่โปรแกรมนึงนะนี่เป็นโปรแกรมของแฮกเกอร์อันนี้ใช่มั้ยคะใช่ๆซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยถ้าน้องๆทางบ้านมาลองเล่นเหมือนอะไรเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายเราต้องพูดถึงเรื่องจริยธรรมด้วยว่าไม่ใช่ว่าไปลองยิงไปปองคนอื่นเท่าเงี้ยมันไม่ได้อันนี้เราทำให้ดูว่าเวลาแฮกเกอร์ทำเขาทำแบบนี้แต่ข่าวร้ายคือเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้มันเป็นฟรีดาวน์โหลดมีอยู่ดัดอื่นทั่วไปในอินเทอร์เน็ตแต่เพราะนั้นคนรุ่นใหม่บางทีหลายคนเนี่ยไม่ได้เข้าใจว่ามันมีกฎหมายมีพรบอะไรก็ไปลองโหลดมาไปยิงชาวบ้านก็คือถึงจะเป็นฟรีดาวน์โหลดก็ห้ามดาวน์โหลดเพราะว่าผิดกฎหมายใช่ผิดกฎหมายนอกจากไอ้เป้าหมายเขาจะได้รับอนุญาตให้เราทำแบบนี้คราวนี้พอคนนี้ยิงพวกนี้เข้ามาเนี่ยรุ่นเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเจาะให้มันแมทกับตัวที่เขาได้ไปเมื่อตอนรายการตอนต้นค่ะอย่างเขารู้ว่าใช้ควิกไทม์อยู่เวอร์ชัน7จุดอะไรไม่รู้ตัวไหนมีช่องโหว่เขาก็จะยิงมาให้มันตรงค่ะแต่คำว่าออโต้มันต่างกับคำว่าแมนนวลนะคำว่าออโต้คือออโตเมติกก็คือยิงแบบยิงไปเรื่อยเลยนะถ้ายิงมาเจอออฟฟิศกระสุนด้านไม่เป็นไรนะเจออารอบี้ด้านไม่เป็นไรเจอควิกไทม์ออกตรงพอดีก็เจาะเลยเจาะเลยก็คืออันไหนสมมติควิกไทม์นี่มีช่องโหว่ก็คือเจาะตรงควิกไทม์นี่เลยใช่ไหมคะใช่แล้วซึ่งเราเตรียมเป็น VTR มาให้ทุกท่านดูแล้วว่าวิธีการที่เขาเจาะเนี่ยวิ่งเข้ามาเป็นเนี่ยสายฝนมาเนี่ยที่เป้าหมายเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปชม VTR ค่ะอันนี้เป็นอารมณ์แฮกเกอร์เลยอันนี้หยุดแป๊บนึงหน้าจอดำๆนี่คือหน้าจอของแฮกเกอร์ค่ะนะซึ่งเขาจะเซต IP address ของเหยื่อนั่นก็คือการพรการโอนเนี่ยค่ะแต่จริงๆแล้วตัวเต็มมันชื่อ browser auto pornAuto-pon. ซึ่งเดี๋ยวเขาจะยิงตัวนี้ไปเรื่อยๆลองดูสเต็ปต่อไปเบื้องหลังก็คือเหยื่อเนี่ยคลิกลิงก์ที่แฮกเกอร์ส่งมาไอ้ตัวโปรแกรมมันก็จะทำงานของมันนะมันจะทำงานของมันดูเรื่อยๆนะฮะดูนะฮะอันนี้ชื่อโมดูลของมันนะฮะเลื่อนไปอย่างนี้เริ่มแล้วดูนะฮะลิงก์ดูนะฮะสังเกต IP address หมายเลข 172.20.10.5 ใช่ค่ะเหมือนกันหมดเลยตรงนี้คือ IP address ของเหยื่อค่ะคือ address ของเหยื่อแล้วเขาก็จะยิงไปเรื่อยอันนี้คือช่องโหว่ทั้งหมดเลยนะลองดูนะแสดงว่าเครื่องนึงนี่ช่องโหว่เยอะขนาดนี้เลยอาจารย์นี่คือเขาจะขึ้นมาแล้วว่าเขาเนี่ยสามารถจะ session 2 open net session 1 open net คือเขาจะเริ่มได้ทีละอันละค่ะนะอันนี้อาจจะได้สัก3 session 4 session ที่เขาสามารถที่จะยึดเครื่องได้ค่ะนะพอมันมี IP address อะไรพวกนี้มีพอร์ตตรงนี้ขึ้นเนี่ยเอาภาษาชาวบ้านนะคือเขาสามารถจะเชื่อมได้ละเชื่อมได้แล้วเชื่อมกับเป้าหมายแล้วก็ยึดนั่นเองจากนั้นเขาก็จะมีคอมเมนต์ของเขาเช่นดักคีย์บอร์ดซูมหน้าจอสั่งควบคุมกล้องแม้กระทั่งสั่งชัตดาวน์เครื่องอย่างที่รายการเราได้เคยนำเสนอไปแล้วหลายครั้งหลายคราวที่น่าเอาละค่ะอยากอาจารย์คะอยากดูของจริงแล้วค่ะผมก็อยากดูเหมือนกันเพราะนั้นเดี๋ยวของเราก็ขออีกครั้งหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้โดนโปรไฟล์ไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้คุณท็อปจัดให้สักดอกหนึ่งจัดให้อีกสักดอกหนึ่งครับว่าแต่จะเอาอะไรจะสั่งการใช้งานยังไงเพราะว่าตอนนี้นะครับตอนนี้เหยื่อของผมนะครับเปลี่ยน OS มาเป็นอีก OS หนึ่งแล้วก็คือ Windows นั่นเองนี่ครับเพราะว่าตัวนี้มี VMware ด้วยใช่ไหมครับสวิตช์ไปอีก OS หนึ่งแล้วอันนี้แฮกเกอร์จะสั่งการอะไรกลัวไหมครับเริ่มกลัวแล้วใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าไม่กลัวเลยนะอันตรายของมันเนี่ยเห็นบอกถ้าปิดเครื่องก็ได้ใช่ไหมครับทำอะไรก็ได้เลยเหมือนที่ทุกสัปดาห์ที่เราเคยได้บอกไปใช่ครับตอนนี้ใช้ Windows อยู่ใช่ไหมครับท็อปใช่ครับตอนนี้เราใช้ Windows นะ Windows XP Windows 7อะไรว่าไปนะเบราว์เซอร์เป็นไรครับเบราว์เซอร์เป็นไรเบราว์เซอร์ตอนนี้เขาเปิดด้วย Chrome ครับ Chrome Google Chrome นะแล้วก็เข้า Gmail ป่ะครับก็เป็นพฤติกรรมที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำนะแน่ๆเหยื่อของเรา
มีการใช้ทั้ง IE ทั้ง Chrome ไปในคราวเดียวกันด้วยครับโอ้โห2อันเลยเป็นมือระวิงเลยนะเปิดหลายเซสชั่นมากนะผมยังไม่น่าเชื่อเลยว่า OS เนี่ยอย่าง Mac เนี่ยนะก็โดนนะฮะหมายถึงว่าโดนเจาะเข้าไปดูว่าเครื่องเนี่ยโปรแกรมอะไรบ้างเพราะนั้นอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าใช้ Mac แล้วไม่โดนไวรัสไม่โดนแฮกเกอร์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่หรอกคนเนี่ยเพิ่งมาเริ่มบูม Mac กันเล่น Mac กันแต่ในอนาคตอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยรับรองได้เลยว่ามันต้องย้ายแพลตฟอร์มมาลงบนนี้เยอะขึ้นเพราะจำนวนคนใช้ตรงนี้มันก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนคนใช้มาละตอนนี้นี่คือหน้าจอของแฮกเกอร์เรานะฮะเฮเลนแอดทรอยนี่แหละฮะท่านแฮกเกอร์นะมันคือชื่อนะฮะที่เขาของเครื่องเหยื่อนะเฮเลนแอดทรอยนะแล้วก็นี่เป็นพอร์ตแล้วก็ IP นะเรียกว่าเป็นช่องทางที่เขาจะเข้ามายึดเครื่องนี้อันนี้ถ้าเกิดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยแปลว่าพอร์ตละพอร์ตนี่คือโอนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเจาะเข้าไปเรียบร้อยเจาะเข้าไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้อยู่ที่ว่าหลังจากที่เขาเจาะเข้าไปได้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่า Asterisk Connection สำเร็จเชื่อมสำเร็จจะทำอะไรต่อนั่นสิคะอาจารย์ต้องถามมิสเตอร์แฮกเกอร์ของเราละอย่างเช่น Get User ID เขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้ User Name ที่ใช้อยู่เนี่ยชื่ออะไรก็เป็น User Helen นะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ทำสกรีนช็อตจับหน้าจอของน้องอ่ะกล้องซูมหน้าจอน้องเลยกล้องนั้นซูมหน้าจอน้องดูซิว่าหน้าจอน้องเป็นไงและแฮกเกอร์เขาเปิดไฟล์หน้าจอน้องตรงกันไหมครับคุณตั๊บเละเลยครับอันนี้ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนอันนี้สดนะครับเลยอาจารย์คะทำไมหน้าจอเป็นขาวๆแบบนี้คะหน้าจอเป็นขาวๆเพราะว่าเป็นหน้าจอของเหยื่อค่ะแต่หน้าจอดำคือหน้าจอแฮกเกอร์นะที่ขาวๆเปิดขึ้นมาทีนึงนะฮะมันจะเป็นอันนี้เข้าเชฟเนี่ยขาวๆคือเหมือนกับเราเขายังไม่ได้เข้าอะไรน้องลองเล่นลองเข้านู่นเข้านี่ดูแล้วเดี๋ยวหน้าจอเขาจะเปลี่ยนไปอีกนะลองเล่นดูก่อนระหว่างที่ลองรอน้องเขาแฮกเกอร์จะสามารถเข้าไปที่เชลได้ก็คือเข้าไดซีได้นะไดซีที่เห็นนี้จะเข้ามาดูยูเซอร์ภายในเครื่องนี้หมดเลยไดซีนี่ไม่ใช่ไดซีของแฮกเกอร์นะแต่เป็นไดซีของเครื่องเหยื่อนะคือเข้าไปยึดเชลของเครื่องเหยื่อเลยค่ะเอา exit ออกมาก่อน exit ออกมาก่อนนะ exit ออกมากลับมาดูสกรีนช็อตอีกรอบนึงคราวนี้น้องก็เล่นไปเรื่อยเปิดนู่นเปิดนี่ไปเรื่อยสกรีนช็อตนี่ก็จะเปลี่ยนไปตามเวลาที่เขาไปแคปเจอร์สกรีนค่ะนะเขาไม่ได้แคปเจอร์ได้แค่สกรีนเดียวคีย์บอร์ดทั้งหลายแหละที่พิมพ์เขาก็แคปเจอร์ได้ด้วยใช่เพราะนั้น username password ในการเท่าพวกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอะไรต่าง Gmail Hotmail Facebook Instagram อะไรโดนดักหมดเลยเนี่ยดูแลกินต่อไปน่ากลัวมากนี่น่ากลัวมากไม่น่าเชื่อว่าแค่คลิกลิงก์เดียวจะทำให้ชีวิตวุ่นวายขนาดนี้มาถึงจุดนี้นะเพราะนั้นมันอยู่ที่แพลตฟอร์มที่เราใช้เนี่ยว่ามันมีช่องโหว่หรือเปล่าอันนี้มาละแล้วไฟล์นะไม่ขาวนะคุณนิ้งไม่ขาวนะไฟล์ที่แคปเจอร์ไปอ่ะ120โอเคเท่านั้นเองเบาๆครับเป็นไฟล์ JPEG ใช่ไหมน่ะมีรายละเอียดจริงๆซูมให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้แต่นี่เราทำให้ดูคร่าวๆแล้วที่หน้าจอคอมของเหยื่อเนี่ยนะไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมว่าตอนนี้แฮกเกอร์กำลังมาค้นมารื้อควักกระโปรงกระเป๋าดูอะไรไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่มีสิ่งนี้ต้องถามมิสเตอร์แฮกเกอร์แล้วว่าจะทำอะไรต่อฮะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปของเขานะฮะว่าเขาทำอะไรต่อนะครับเขากำลังสั่งรันโปรแกรมอะไรขึ้นมาฮะยึดเครื่องได้สมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้เขาดูข้างในให้หมดเลยนะมีไฟล์เฟอร์อะไรเห็นหมดเลยนะไฟล์ exe ไฟล์อะไรเขาสามารถจะอัปโหลดตัวโปรแกรมโจรเข้ามาสวมในเครื่องเหยื่อได้เรียกว่าเข้าสิงร่างได้เลยตอนนี้เจาะแล้วเจาะแล้วยึดก็เตรียมยึดยึดเพื่อจะเอาไฟล์ของตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปนะเพื่อที่จะขนของออกเข้าอะไรต่างได้หมดอาจารย์ครับอย่างนี้แสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยแฮกเกอร์ก็ต้องทำการบ้านสิว่ามันมีโปรแกรมไหนที่กำลังต้องการช่องโหว่อยู่หรือเปล่าหรือว่าโปรแกรมไหนมันมีช่องโหว่อยู่เพื่อเขาจะต้องหาช่องโหว่นั้นออกไปและเราก็ต้องพยายามอัปเดตแพทอัปเดตลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับนี่เป็นคำถามที่ดีมากคือปัญหา security เนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยผมเรียนนะตั้งแต่ผมอายุ16อ่ะจนถึงเนี่ย47แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เคยจบสิ้นไปจากโลกนี้เพราะว่าช่องโหว่โปรแกรมพวกนี้มันถูกค้นพบโดยตลอดและมันเหมือนกับเกมแมวไล่จับหนูคือเมื่อเจอช่องโหว่ก็ปิดเจอช่องโหว่ก็ปิดแต่ข่าวร้ายคือแฮกเกอร์เขาเจอก่อนนั่นน่ะสิแต่เขารู้ก่อนเราค่อยแก้ทีหลังเดี๋ยวนี้มีการขายช่องโหว่กันด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะมีวิธีการป้องกันมาแน่นอนเลยว่าถ้าไม่ป้องกันก็เจออย่างนี้ก็คงลำบากแต่วันนั้นตอนนี้เนี่ยทุกคนที่รันคอมพิวเตอร์อยู่ไม่ว่าจะสมาร์ทโฟนหรือเครื่องทุกคนล้วนมีช่องโหว่นะปัจจุบันเวลานี้ไม่มีแต่อีกชั่วโมงนึงอาจจะมีคนเจออาจจะมีก็ได้เพราะนั้นเราจึงต้องรู้วิธีการป้องกันว่าเราจะเล่นยังไงให้มันปลอดภัยนะครับอันนี้เดี๋ยวดูแฮกเกอร์ดีว่าเขาไงต่ออ่ะขอมิสเตอร์แฮกเกอร์ตอนนี้เขาเข้าไปแอดยูเซอร์แล้วแต่เขาจะชอบใช้ยูเซอร์นี้มิสเตอร์แฮกเกอร์คนนี้นะเป็นยูเซอร์ประจำตัวเขาเลยนะยูเซอร์กูราปิโกอะไรเนี่ยนะกูราปิโกแอดแล้วลองดูซิว่ายูเซอร์นี้เข้าไปยังลองพิมพ์ที่เครื่องนะลองพิมพ์คำว่าเน็ตยูเซอร์ที่เครื่องดู
พิมพ์ net user นะครับที่เครื่องเลยพิมพ์เลยออกที่ dot prompt ก่อนผมจะติดคำว่า dot prompt อยู่เลยนะให้ command prompt นะ command ครับ net user บ้าน cmd ก็ได้ครับกูราปิโก้มีไหมกล้องจับเลยมีไหมกำลังสักครู่นะครับนี่สดนะไม่ได้มีการสร้าง user นี้ไว้ก่อนมาไหมพิมพ์นะครับลองดูซิ user แล้ว user นี้ต่อไปเขาจะ escalate privilege เขาเนี่ยเป็น adminอาจารย์ครับโลขึ้นมาจริงๆด้วยครับจริงไหมนี่ครับจอดำๆนี่แหละครับเราปิโก้มาแล้วนะเราปิโก้นะคะตกใจไหมตกใจไหมเฮียทำหน้าตกใจหน่อยสิแล้วทางบ้านล่ะครับเป็นไงทางบ้านครับตกใจไหมเนี่ยคือเดือดเลยจะไม่ตกใจโอ้ยักหน้าแล้วก็ยิ้มแย่ๆเลยนะเพราะว่าเขาไม่เคยเข้ามาพิมพ์คอมมานด์แบบนี้เอ้าท่านผู้ชมทางบ้านเข้าคอมมานด์พร้อมแล้วพิมพ์เน็ตยูเซอร์ไปพร้อมๆกับเราเลยดูซิว่ามียูเซอร์แปลกๆอยู่ในเครื่องตัวเองว่าลองดูซิทวนกันอีกครั้งนะครับยูเซอร์นี่อาจจะอยู่กับเรามาเป็นปีนะแต่เราไม่เคยมาเปิดดูเลยว่ามียูเซอร์ชื่ออะไรก่อนอื่นถ้าเปิดคอมพิวเตอร์อยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับมาที่ทำไมต่อปิดก่อนก็ได้ครับเราสอนคำสั่งเลยเน็ตยูเซอร์นี่ครับเน็ตยูเซอร์เน็ตยูเซอร์นะคะสตาร์ทใช่ไหมครับแล้วก็กด run นี่แฮกเกอร์นี่เขาไม่อยู่เฉยนะเขาเป็นคนที่ขยันมากนะระหว่างที่เรากำลังเน็ตยูเซอร์อยู่เนี่ยเขาไปแอบสร้างในเดสก์ท็อปไปละแล้วเขาสร้างไว้ในเดสก์ท็อปเลยประกาศสัปดาห์โอนแล้วปองแล้วเรียบร้อย Enter. ตั้งชื่อว่าโฟลเดอร์ The Hacker คุณท็อปลองดูที่เดสก์ท็อปที่ว่ามีโฟลเดอร์ The Hacker มาประกาศสัปดาห์อยู่บน The จอป่ะเดี๋ยวต้องลองรันใหม่แต่ Hacker จริงก็ไม่ทำนะคือทำอย่างนี้คนก็รู้ดิใช่ไหมเขาไปสร้างอะไรหลงไปที่อื่นอันนี้คือโชว์ให้ดูเป็นอุทาหรณ์ให้ดูมีไหมลองเปิดดูนะครับโฟลเดอร์ The Hacker มีไหมแต่ความจริงคือเขาจะเข้ามาทำอะไรกับเครื่องของเหยื่ออยู่บนหน้าเดสก์ท็อปเลยครับใช่ครับตกใจหน่อยตกใจหน่อยตกใจหน่อยโอ้ยมีความสุขมากหัวเราะเลยคนที่มีความสุขมากคนนี้โฟลเดอร์ is empty ว่างเปล่าเลยนะครับโฟลเดอร์นี้ไม่ได้สร้างไฟล์อะไรขึ้นมาใช่ไหมครับแฮกเกอร์เพราะนั้นเขาสามารถจะอัพรูปอัพโปรแกรมมาให้คลิกทำอะไรต่อไปได้อีกเยอะแยะหมดเลยนั่นก็คือเรียกว่า completely ownก็คือยึดเรียบร้อยนี่คือความน่ากลัวนะคะของโปรแกรมนี้ใช่แล้วครับครับก็คิดว่าของปากของคอนะสุดท้ายเขาจะมักจะจบด้วยตัวนี้คือสั่งชัตดาวน์เครื่องเลยสั่งชัตดาวน์ได้ด้วยเพื่อให้เหยื่อเกิดตกตะลึงพึงเพริดว่าอยู่เครื่องมันปิดเองอะไรเงี้ยเอาลองดูเลยดีกว่าเหยื่อผมกำลังเล่นเหยื่อตอนนี้ลองนี้เล่นไปเล่นครับจะเข้าเว็บอะไรก็ได้ครับเอาเลยแล้วดูซิว่าเครื่องมันจะดับด้วยเองไหมอ้าวท่านนักเก็ตเชิญชัตดาวน์เลยครับอุ้ยอุ้ยอยู่ดีมันขึ้นป๊อปอัพเด้งขึ้นมาครับวอร์นิ่งเลยฮะแล้วก็นับถอยหลังเข้าดาวครับเพื่อที่จะชัตดาวน์ด้วยเหรออ้าวอุ้ยอุ้ยอยู่ดี closing network connection เอาปิดการเชื่อมต่อแล้วครับ saving your instanting เอา is no instanting แล้วโอ้โหปิดเครื่องไปโดยปริยายเลยต้องเหมือนภาคมวยเลยโอ้โหมันมากผมนี่ตื่นเต้นกว่าน้องเขาอีกเนี่ยตื่นเต้นกับคนแล้วครับโดนชัตดาวน์ไปแล้วนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเอาสุดยอดขนาดนี้ขอเสียงหน่อยสิครับผมไม่เจอแบบนี้แทบลงไปกองกับพื้นเลยทีเดียวครับอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ครับมันน่ากลัวมากดูวิธีการป้องกันกันหน่อยดีกว่าครับผมแน่นอนครับรายการเราไม่แนะนำเสนอแต่ด้านมืดอย่างเดียวเราต้องเสนอด้านที่เป็นการป้องกันด้วยค่ะก็คือวิธีการป้องกันตัวจากออโต้พรนะครับ1 Windows ต้องอัปเดตค่ะนะครับท่านผู้ชมทางบ้านลองกดไปที่ปุ่ม Start ของ Windows มันจะมีคำสั่งขึ้นมาเป็นเมนูว่า Windows Update Start แล้วก็ Windows Update ใช่อัปเดตกันบ้างบางคนบอกว่าขี้เกียจทำช้าเสียเวลาทำเหอะเป็นการฉีดวัคซีนนะอัปเดต Windows เนี่ยมันก็อัปเดตพวกคอมโพเนนต์ต่างๆพวกเบราว์เซอร์อะไรพวกนี้ไปด้วยในตัวแต่อย่าลืมเบราว์เซอร์ไม่ได้มี IE อย่างเดียวแต่มันมีเบราว์เซอร์อื่นด้วย Safari Firefox Chrome ก็ต้องอัปเดตเบราว์เซอร์ด้วยคอยอัปเดตเบราว์เซอร์อยู่ตลอดด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เบราว์เซอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะฉลาดคือพอเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมามันจะเตือนว่าเฮ้ยของคุณยังไม่อัปเดตนะอัปหน่อยไหมแล้วก็กดหรือเราจะตั้งออโต้อัปเดตให้ทุกครั้งมันอัปเดตตัวเองไปเลยออโต้ก็จะดีใช่ไหมคะออโต้ก็จะดีเราไม่ต้องมานั่งคอยกดปุ่มอัปเดตนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงนะคือเราใช้เท่าที่จำเป็นนะปลั๊กอินต่างๆที่มาใช้งานเนี่ยขอความกรุณาปิดไปเถอะหรือว่ารีมูฟออกไปเลยก็ได้ค่ะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเป็นเป้าให้มีความเสี่ยงเกิดวันไหนวันใดวันหนึ่งปลั๊กอินนั้นมีช่องโหว่เราก็จะถูกจอดในช่วงเวลาที่มันมีช่องโหว่นั้นค่ะนี่นะคะ3ข้อนี้คือสำคัญมากสามข้อนี้เป็นวิธีการป้องกันตัวครับผมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงแฮกซิตเราจะมาดูกันต่อนะคะสำหรับการที่ใครจะเปิดใช้นะคะในเรื่องของ external hard disk ทำยังไงที่จะอุดช่องโหว่ต่อแฮกเกอร์ได้ค่ะ
ับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้มีชื่อว่าแฮกซิตครับเหมือนเดิมครับก่อนอื่นขออาสาสมัครคุณผู้ชมในห้องส่งทั้งหมด3ท่านที่โพเดียมนี้เลยครับมาเลยค่ะมาเลยครับมาเลยครับมาเลยมาแล้วครับ3ท่านนี้นะครับตั้งใจดูคลิป VTR นี้ให้ดีๆนะครับเพราะคำถามจะอยู่ในนั้นว่าแต่วันนี้เป็นยังไงครับคำถามวันนี้ค่ะครับวันนี้เป็นคำถามแบบไม่ยากจนเกินไปค่ะนะครับใกล้ตัวใกล้ตัวเลยใกล้ตัวทุกคนต้องเจอคำถามนี้คำถามว่าไงคะอาจารย์คะก็คงจะต้องดู VTR ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถามนะชมกันเลยโต๊ดว่างป่าวโต๊ดเช็คงานให้พี่ดิไม่เอาพี่มีป่าวไม่รู้เร็วดิโถ่โถ่พี่ช้าใจเย็นอยู่พี่ด่วนเลยเปิดได้ป่าวได้โอเคโอเคความปกติครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากทำอะไรวะเปิดได้โปรแกรมนะฮะเอาโปรแกรมนี้มันต้องใช้โปรแกรมนี้นี่โปรแกรมแผ่นโปรแกรมเปิดลองดูลองดูโปรแกรมนี้ดีกว่าครับใช่ใช่ใช่นี่ดีนะเป็นไงนี่มันออโต้เลยใช่มันออโต้เลยตัวเนี้ยติดตั้งเลยเครื่องช้าแล้วเนี่ยห้องมันช้าเฮ้ยดูเร็วหน่อยดีโต๊ดพี่ใจเย็นดิยุคนี้มันต้องเร็วๆแล้วโหยพี่จะรีบไปไหนอ่ะเฮ้ยโหช้าเครื่องอ่านก็ไม่ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะเออเครื่องพังจะพังหมดแล้วมีอะไรบอกนะโปรแกรมมีหมดนั่นไงไม่ทันไรเมาส์พังอีกก็ดีเนี่ยพังอยากไม่ได้ไม่ขาดคำไม่ขาดคำไปเปลี่ยนเลยไร้สายอยู่นู้นเลยเมาส์ไร้สายใช้เมาส์ไร้สายดีกว่าเชื่อพี่โอ้เฮ้ยนี่ธรรมดาพี่ไร้สายไม่มีอ่ะลองดูฮะเป็นไงติดเลยแป๊บเดียวเองเป็นไงลื่นเลยดิโถบอกได้มีอะไรเดี๋ยวพี่บอกให้ว่าอยู่ตรงไหนของมีเปลี่ยนหมดคีย์บอร์ดนี่ถ้าเริ่มพังนี่บอกเลยพี่ยอมถามจริงเหรอทั้งเสียบทำทั้งเปลี่ยนแผ่นแล้วก็เสียบเมาส์ไปมาเนี่ยเครื่องผมอันตรายไหมเนี่ยเฮ้ยอันตรายตรงไหนเล่าผมก็เสียบมาทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวมันเสียบพี่ก็เสียบนี่พี่ก็เสียบไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เป็นไรโถนี่มันยุคดิจิตอลแล้วเทคโนโลยีเออมีอันตรายเชื่อพี่ดินี่เสียบไปมีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรโถดูยังใช้ได้ปกติเลยเฮ้ยอย่าไปกลัวเทคโนโลยีทั้งนั้นเชื่อพี่ดิพี่อยู่นานแล้วเนี่ยเครื่องพี่ยังไม่เป็นไรเลยผมว่ามันไม่ปลอดภัยเฮ้ยโหบ่นงี้ทำงานเลยไปต้นนี่นะคะ VTR ของเรานะคะซึ่งคำถามของเรานะคะก็อยู่ในนี้เช่นเดียวกันค่ะคำถามของเรานะคะมีว่าฟังก์ชันเพิ่มความสะดวกสบายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกับ external media ไม่ว่าจะเป็นตั้มไดร์ CD DVD สามารถเป็นช่องทางให้เหล่ามิจฉาชีพเนี่ยใช้โจมตีระบบของผู้ใช้งานได้ยกเว้นข้อใดอาจารย์คะช่วยอธิบายหน่อยค่ะแต่ละข้อครับเมื่อกี้เราดูจาก VTR เนี่ยเราจะเห็นว่าพี่คนนี้ค่ะถ้าจะ encourage พยายามกระตุ้นให้น้องแกเปิดเล่นทุกอย่างเลยเสียบตั้มได้เสียบซีดีเห็นพูดเลยนะคะเต็มที่จัดเต็มอะไรเงี้ยซึ่งพฤติกรรมพวกนี้บางอย่างเนี่ยมันเป็นช่องทางให้วิชาชีพเนี่ยโจมตีเราได้นะซึ่งมันจะมีอยู่4อันค่ะนะแต่มีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวนะไม่ใช่วิธีการที่วิชาชีพเขานิยมกันนะอันที่1คือออโต้รันก็คือเอาแผ่นมาเอาตั้มได้มาเสียบปุ๊บรันโปรแกรมเลยเพื่อความสะดวกสบายไม่ต้องไปเข้าไปดับมันคลิกสองก็คือติดตั้งไดรเวอร์บางทีเราต้องติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอไดรเวอร์พิมพ์เตอร์อะไรต่างๆเราต้องมาอินสตอลไดรเวอร์บางทีมาในแผ่น DVD CD ต้องใส่ไปแล้วรันบางทีโหลดจากอินเทอร์เน็ตมา
นะ3การอีเจกมีเดียกดแล้วมีเดียมันเด้งออกมานะ4ระบบ plug and play plug and play plug and play เนี่ยเป็นระบบที่ Microsoft เขาก็ใช้มานานแล้วก็คือการที่เราไปซื้ออุปกรณ์อะไรมาต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมันก็จะทำการคอนฟิกตัวเองเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งโหลดไดวงไดเวอร์ต่างๆถามว่า4อันนี้นะเป็นช่องทางให้เราวิชาชีพได้หมดเลยทั้ง4อันหรือเปล่าไม่ใช่มีอยู่อันนึงที่เราทำหลอกมามีหลอกมาข้อเราอยากรู้ว่าไอ้ตัวหลอกข้อนั้นเนี่ยคือข้อไหนค่ะโอเคเอาละค่ะตอบเลยค่ะคิดว่าแบบไหนกันครับคิดว่าแบบไหนกันบางท่านหน้าตาคุ้นมากเลยนี่ผมจะบอกให้ทีแรกเลยนะผมก็ไม่รู้นะพอดูไปดูมาจากช้อยคำตอบเลยครับปรากฏว่าเริ่มรู้ละว่าอะไรเพราะทุกอย่างเนี่ยมันต่างจากพวกมันมีอยู่เพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเองในช้อยนี้นะครับเออเดี๋ยวนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับแต่ท่านที่มาจากไหนกันบ้างเนี่ยมาจากไหนท่านเนี่ยถามชื่อถามเสียงเป็นไงครับอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันใครครับชื่ออะไรครับชื่อนิพนธ์ครับชื่อคุณนิพนธ์นะครับคุณปิ๊กใช่ไหมครับเก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งบอกนะครับถ้าเป็นนักศึกษาอยู่ฮะคุณปิ๊กเป็นนักศึกษาอยู่ครับนักศึกษาแน่ๆค่ะบูมค่ะโอเคครับชื่อบูมครับบูมให้คุณเห็นนะครับยังไม่ตอบนะเอซิดค่ะเอซิดนะครับห้ามตอบผิดเลยนะไม่เอซิดที่ห้ามตอบผิดเลยนะอาจารย์อ๋อเป็นชื่อคุณครูไม่ได้ศึกษาอาจารย์เหรอครับเนี่ยค่ะอ๋อแล้วท่านสุดท้ายครับชื่อเมย์ค่ะชื่อเมย์ครับนี่จากไหนด้วยครับราชภัฏธนบุรีค่ะราชภัฏธนบุรีวันนี้มาร่วมสนุกกับเราเอาสิมาในนามของมหาวิทยาลัยเลยนะแต่ลอกกันไม่ลอกคุณผู้ชมข้างหลังแอบเห็นแล้วใช่ไหมครับพี่ๆคนนี้แอบยิ้มอะไรอยู่นี่แล้วเป็นไงครับต้องเชียร์นี้คิดว่าข้อไหนครับอ่ะข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งยกมือข้อหนึ่งยกมือมีไหมมีไหมคนนั่งเงียบเลยหลับสายหน้าเงียบกริบเลยครับอ่ะข้อที่สองครับข้อสองนะออโต้อินสตอลดรายเวอร์หรือติดตั้งดรายเวอร์แบบอัตโนมัตินั่นเองครับมีไหมเอ่ยข้อสองมาเงียบเลยครับแล้วข้อสามข้อสามล่ะอีเจ็กมีเดียเอาออกไม่หลับนะไม่หลับนะโอเคข้อสามต้องมีกันนะทำไมเยอะข้อสี่ล่ะลักแอนเพลเหมือนมีไหมครับมีไหมแอบเชียร์แบบว่าเช่นเสียบเมาส์ USB เข้าไปยัดอะไรเข้าไปในคอมก็จะฟ้องปรึ้งขึ้นมาเลยใช่แล้วใช่ไหมครับไม่มีส่วนใหญ่คุณผู้ชมในห้องส่งครับยังคิดว่าข้อ3นะเออแล้วทั้ง3ท่านนี้แหละครับแบบไหนโชว์เลยโอซิฟ้าข้อ3ทุกคนเลยนะคะลอกกันบ้างกันหมดทุกคนเลยนั่นน่ะเอ๊ะทำไมถึงคิดว่าเอาออกหมดเลยล่ะครับไม่คิดว่ายัดเข้ามันน่าจะไม่ปลอดภัยเหรอคนแรกสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยหนูว่าน่าจะใช่ข้อ3เหมือนกับได้เคยได้ยินผ่านๆมาแล้วก็เอาออกก็น่าจะปลอดภัยกว่าอ๋อน่าจะปลอดภัยกว่าเผื่อคำตอบถึงคนสุดท้ายด้วยนะครับนะก็คิดว่าเพราะว่าเป็นข้อที่แตกต่างกับจากข้ออื่นนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เอาออกมาไม่ใช่เอาเข้าไปเออเอาออกมาไม่ใช่เข้าไปโอ้สั้นๆเหตุผลดีครับครับก็คือถ้าเอาออกมานี้ไม่น่าจะทำให้โปรแกรมมันรันได้เหมือนกับข้อ1 2 4ครับอันนี้ดูมีหลักการหน่อยนะครับมีหลักการมีเหตุผลมากวิชาการหน่อยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะครับว่าเหตุผลที่ว่ามานี้รวมถึงคำตอบที่ส่วนใหญ่ยังตอบข้อ3จะให้เหตุผลว่าอย่างไรอาจารย์เชิญเฉลยครับครับก็นี่ก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่ตอบเหมือนกันหมดเลยส่วนใหญ่จะมีคนที่ตอบต่างค่ะสงสัยคำถามเราจะง่ายไปให้คนนึงสงสัยจะง่ายลองดูซิว่าเฉลยแล้วจะตรงกับที่เขาตอบกันไหมค่ะนะครับเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าข้อสามขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะก็คือ Eject Media นะฮะเป็นตัวที่ตบมือคือ Eject Media เนี่ยมันจะเป็นตอนที่จะ Eject เอาอุปกรณ์ออกค่ะดึงออกแม่ซึ่งจะไม่ค่อยใช้จังหวะที่เป็นการแฮกของแฮกเกอร์นะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างที่สรุปกันเมื่อกี้ถูกต้องแล้วตอนที่เอาเข้าเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเสียบอุปกรณ์อะไรเนี่ยอยากให้เราระวังนิดนึงแต่ว่าอุปกรณ์นั้นเนี่ยมันอาจจะโหลดโปรแกรมอะไรบางอย่างมาพอมาเสียบปุ๊บมันบางทีก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ว่าโปรแกรมมันก็ทำงานแล้วโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเปิดมันด้วยซ้ำไปนะไอ้3อันที่เหลือเมื่อกี้เนี่ยขอกลับไปหน้าเมื่อกี้ก่อนนะทุกครั้งที่จะทํา3สิ่งนี้1 2 4ให้ระวังนิดนึงแปลว่าอาจจะเป็นช่องทางที่วิชาชีพเขาใช้โจมตีอันไหนน่ากลัวสุดคะอาจารย์1 2 4เนี่ยเอาสมัยใหม่ผมเรียนนะเปิดบริษัทเอซิดใหม่ๆนะออโตลันน่ากลัวที่สุดออโตลันนะคะนะแต่ว่าอะไรคะพักหลังเนี่ย5ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยเห็นเลยค่ะแต่จนแพ็คทีสผมเนี่ยกลับมาเสียบตามได้เหมือนเดิมอีกแล้วมันมีอยู่พักนึงที่ผมแบบฟรัสเตรทมากไม่กล้าออโตลันเลยคือมันฮิตอยู่พักนึงมันอาจจะเป็นยุคสมัยของแฮกเกอร์ก็ว่าได้เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะเสียบอะไรกันแล้วถูกไหมคุณนิ้งใช่ค่ะแต่นี่คุณนิ้งจะต้องการไฟล์แล้วคุณนิ้งทำไงฮะผมไม่ได้ไปเอาซีดีมาใส่แล้วใช่ไหมไม่แล้วค่ะรู้สึกไหมว่าไม่ได้เล่นซีดีมานานแล้วใช่ค่ะถ้าเล่นอะไรฮะ
โหลดเอาใช่ไหมใช่ค่ะโหลดเอาโหลดเอาในคอมเนี่ยแหละค่ะนั่นแหละนั่นแหละตัวดีเลยคลิกลิงก์โหลดเนี่ยมันมาแต่ว่าไม่อยู่ในอันนี้นะออโต้อินสตอลไดเวอร์มันจะเกิดขึ้นตอนที่ว่าเราต้องการที่จะให้อุปกรณ์ที่เราต่อพ่วงเนี่ยทำงานนะซึ่งหลังๆเนี่ยเรามักจะเล่นบนสมาร์ทโฟนนะแล้วเราไม่ค่อยได้พ่วงอะไรแล้วถูกไหมใช่คุณนี่ห้อยอะไรเยอะไหมไม่เลยค่ะอาจจะมีตัวอะไรตุ๊กตานิดหน่อยอะไรเงี้ยป่ะไม่มีเลยค่ะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเป็นเพลนเลยใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราใช้พีซีที่บ้านเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์อื่นเช่นพรินเตอร์สแกนเนอร์อะไรต่างๆก็เลยเข้ามาแต่ส่วนปลั๊กแอนด์เพลนนี่ก็เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันก็ออโต้หมดละเข้ามามันก็เข้าเลยเพราะนั้นตอนนี้ไพเนี่ยตัวนี้อาจจะดูเก่าไปแต่ปัจจุบันเนี่ยไพมากับการดาวน์โหลดแล้วมากับลิงก์การดาวน์โหลดกับลิงก์นี่สูงสุดเลยใช่ไหมคะและลิงก์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมากับอีเมลมันจะมากับ SMS ค่ะแล้วก็มากับเวลาเราแชทโซเชียลไลน์เลยโอ้โหอันนี้เล่นบ่อยเลยค่ะใช่เราเล่นบ่อยแล้วเราเลยกลับมา back to the basic กันบ้างค่ะนะว่าหลายคนเนี่ยเป็นแบบคน Gen Y Gen Z นะเกิดมาไม่เคยเจอสิ่งเหล่านี้นะเราอยากจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยในออฟฟิศในสถานที่ทำงานอย่างโชว์เมื่อกี้เนี่ยก็ยังมีการทำงานแบบนี้อยู่นะครับยังไม่ได้หมดไปจากโลกนี้นะอันนี้ยังใช้กันอยู่ค่ะครับผมเอาละค่ะคราวนี้นะคะทุกคนตอบถูกนะคะเพราะนั้นรับของรางวัลไปเลยค่ะแจกเลยครับผมแจกกันไปเลยคนละชุดนี่นะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่มาร่วมสนุกกับเราครับใช่แล้วค่ะไปเลยนี่ค่ะอาจารย์นี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากมาร่วมสนุกกับเราแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่กดเข้ามาเปิด Facebook Fanpage The Hacker TV กดไลค์ให้เรากันเยอะๆให้เรามีกำลังใจกันหน่อยนะครับอยากเสนอแนะอยากจะติเตียนหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรของการแฮกนะครับท่านเพียงแค่กรอกข้อมูลเข้ามาส่งข้อความมาใน Inbox แจ้งชื่อสกุลมานะครับอยากจะให้กำลังใจอยากจะติติงหรืออยากรู้อะไรก็ได้เกี่ยวกับการแฮกกันสดๆที่นี่ที่เดียวเลยนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถมานั่งดูกันแบบสดๆได้เลยนะคะทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 15:00 นค่ะที่ Studio Nation TV Town at the Court บางนาแห่งนี้ค่ะและอีก1ช่องทางนะครับที่จะรับชมได้คือทาง YouTube The Hacker TV และ Fanpage Facebook เช่นเดียวกันและยังมี Rerun ออกอากาศซ้ำอีกครั้งทาง Nation TV ช่อง22และ32นะครับในทุกวันอังคารเวลา 15:30 1ชั่วโมงเลยนะคะเต็มเลยนี่ครับคนนอนดึกไงรอบดึกใช่ค่ะใช่ครับเอาละครับแล้ววันนี้นะครับเรา3คนพร้อมคุณผู้ชมในห้องส่งลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ